ใกล้เที่ยงมาตะเวนข่าวในเขตพื้นที่เทศบาลนิคมปราสาทถนน24มาชวนชิมอาหารก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นวากิวช่วงวันหยุดยาวนะครับนักท่องเที่ยวพี่น้องชาวภาคอีสานเดินทางเข้ากรุงเทพแวะทานอาหารทานก๋วยเตี๋ยวที่ในอีสานเฮาช่วงเดินทางกลับกรุงเทพแวะทานอาหารทานข้าวที่อีสักครู่เราจะเข้ามาทักทายแขกที่เข้ามาทานอาหารที่สวนอาหารแห่งนี้นะครับครับมาจากไหนครับผมมาจากอำนาจเจริญครับอ๋อแล้วจะไปไหนครับไปเยี่ยมญาติที่อำเภอบ้านสวนบุรีรัมย์ครับมากันเป็นครอบครัวใหญ่เลยครอบครัวใหญ่มีลูกสาวอ๋อมีลูกด้วยมีภรรยามาด้วยภรรยาอ๋อครับผมแล้วเป็นไงครับมาทานอาหารแห่งนี้อาหารอร่อยมากครับอาหารสดใหม่อร่อยมากครับก็แซ่บมากครับโอ้แซ่บๆอ๋อครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องยังไงบ้างเชิญชวนพี่น้องที่ผ่านไปมานะครับทางอำเภอประสาทก็แวะที่ร้านอาหารอร่อยมากครับอาหารบ้านเฮาอีสานบ้านเฮานะครับบริเวณร้านอาหารก็มีซุ้มมีกระโจมนั่งแบบนี้ครับเย็นสบายมาแบบครอบครัวหรือมาแบบส่วนตัวก็สบายสบายนะครับบรรยากาศราบรื่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นวากิวโอ้โหน้ำซุปหอมจังเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทานด้วยกันครับโอ้โหดูสีสันแหมน่าทานจังเลยช่วงเทศกาลหยุดยาวนะครับที่สวนอาหารแห่งนี้ครับมีหมี่กะทิมีขนมจีนเอาไว้บริการแขกที่เดินทางมาต้องการอยากจะลิ้มรสเมนูแบบบ้านๆเราแบบนี้นะครับต้อนรับนะครับผ่านเส้น24ครับนิคมปราสาทนะครับก็แวะอุดหนุนก็ได้นะครับของเรานะครับเป็นร้านอาหารซึ่งถือว่าบรรยากาศดีนะครับแล้วอาหารก็ไม่แพงมีครบทุกอย่างก็ผ่านมาก็จะมีเป็นกาแฟสดคาเฟ่ธรรมชาติบรรยากาศดีครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือทองคำนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลูกชิ้นเนื้อวากิวหมูตุ๋นนะครับแล้วก็ยังมีเป็นอาหารประเภทอาหารอีสานนะครับทุกเมนู90บาทนะครับอาหารอีสานนะครับอาหารไทยตามสั่งเราก็มีนะครับเราจะด้านหลังนะครับจะเป็นฟาร์มเกษตรด้วยนะครับซึ่งเราจะปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกครับเป็นฟาร์มเกษตรผสมผสานซึ่งเราจะปลูกทุกอย่างครับนำมาให้ท่านทานที่หน้าร้านนะครับผ่านมาก็ลองแวะมาชิมกันอุดหนุนก็ได้นะครับบรรยากาศดีครับหน้าร้านเราอยู่ไม่ห่างจากอำเภอประสาทมากครับรอบๆเวียนใกล้เคียงผ่านเป็นมาก็แวะอุดหนุนก็ได้ครับขอบคุณมากครับผมเมนูแนะนำจิ้มจุ่มกระทะร้อนถาดใหญ่290บาททานเสร็จแล้วครับก็มาเดินเที่ยวชมสวนบริเวณด้านหลังร้านโอ้โหเป็นสวนอาหารขนาดใหญ่นะครับใจกลางเมืองเทศบาลนิคมปราสาทน่าเที่ยวมากครับมีเล้าไก่อยู่บริเวณสวนด้วยนะครับไก่ประมาณ100กว่าตัวเก็บไข่ทุกวันนะครับเก็บไข่ทุกวันเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับลูกค้าพริกแบบนี้แล้วโอ้โหอยากจะจิ้มน้ำพริกปลาจ่อมเข้ากันดีพริกขาวหรือพริกกะเหรี่ยงปลูกเต็มไปหมดเลยไม่ต้องซื้อตลาดเลยนะครับเพราะว่าอยู่ด้านหลังร้านเต็มไปหมดปลูกเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในร้านของเราเองปลอดสารพิษโดยเฉพาะมะละกอโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับที่มาเดินชมสวนในเฮาอีสานมะละกอกำลังออกหน่วยเต็มต้นเลยนะครับคาดว่าอีกเดือนก็ได้เก็บกล้วยน้ำว้าปลูกเต็มไปหมดเดินชมสวนเหนื่อยๆก็มีศาลาพักร้อนมะนาวดกมากเลยครับไม่ต้องซื้อนะครับมะนาวออกหน่วยตลอดทั้งปีเดินมาพบเจอคนสวนนะครับพนักงานครับตอนนี้กำลังเร่งเก็บมะนาวเก็บพริกกระเหรี่ยงหรือพริกขาวเอาไปให้แม่ครัวปรุงอาหารให้ลูกค้า
ต้นหอมปลูกแบบธรรมชาตินะครับปลอดสารพิษเอาไว้ปรุงอาหารให้กับลูกค้าศาลากลางน้ำเอาไว้ให้ลูกค้าเข้าไปนั่งพักผ่อนดื่มน้ำเย็นๆจุดตรงนี้เป็นสวนไผ่นะครับปลูกสวนไผ่เต็มไปหมดเลยนะครับขุดหน่อไม้ทุกวันนะครับเอาไว้ไปประกอบอาหารให้กับลูกค้า